ครับวันนี้วันอังคารที่8นะครับจะมาดูเซตก่อนแล้วก็มีตัวใหญ่นะแล้วก็จะมี7ประตูมีเกี่ยวกับซิก้า UPA GTS แล้วลองดูแล้วกันนะครับวันนี้เซตเกิดการปรับตัวอย่างรุนแรงนะครับตอนท้ายตลาดนะในวีคเนี่ยครับถ้าดูอย่างนี้นะครับก็ยังเป็นแท่งแดงอยู่นะครับถ้าเป็นเขียวก็จะโอเคมากแต่ตอนนี้ก็ยังเหลือเวลาอีก3วันถือว่าทรงดีไหมในวีคเฉยๆนะแต่ในเดย์เนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าคนเล่นทางเทคนิคเนี่ยโอ้มันเป็นอะไรที่เยี่ยมมากนะครับแต่ผมเราย่อมาดู2ชั่วโมงนะฮะถ้าในเปลี่ยน2ชั่วโมงแต่ตอนนี้ครับสถานการณ์น่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเราไงนึกออกไหมครับถ้ามันเป็นสถานการณ์ปกติถือว่าอย่างเงี้ยถือว่าเยี่ยมมากแต่ตอนนี้เราไม่รู้นะเราไม่ได้เป็นคนคอนโทรลเกมคือข้างนอกเป็นคนคอนโทรลเราครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าพรุ่งนี้จริงๆตามหลักการแล้วครับถ้ารูปร่างอย่างเงี้ยนะมันน่าจะขึ้นได้อีกสักหน่อยหนึ่งนะดู2ชั่วโมงมีคนถามว่ามีสัญญาณไหมไม่มีนะครับถ้า30นาทีอ่ะใช่ผมเห็นอยู่อย่าให้ใครดู30นาทีแล้วกันมันเกิดสัญญาณขัดแย้งเล็กๆอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้นะครับ2ชั่วโมงเนี่ยเปิดตรงเนี้ย95คุณก็ต้อง follow bar ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่ามันเริ่มมีสัญญาณกลับตัวอันนี้มาดูตรงนี้นะมาชาร์ทที่เมื่อวานที่บอกว่าตรงนี้นะครับเป็นขุม1นะวันเนี้ยถึงแม้วันนี้จะรูปร่างอย่างนี้จะเป็นเกิดเหมือนไส้ยาวนะเด็ดหลังๆมีปัญหานะครับเนี่ยไส้ยาวนะครับตอนนี้เป็นขุม1ใช่ไหมที่ลงมาเนี่ยวันนี้ทะลุไปขุม2นะที่ผมบอกว่าตรงเนี้ยหลุดไปได้แต่สุดท้ายเนี่ยคือตรงเนี้ยนะครับถ้าทุกอย่าง1563ตอนบ่ายๆผมโอ้โหลงอย่างนี้ไม่แน่นะเนี่ย1563ตรงเนี้ยถ้าผ่าน1563นะครับกราฟในวีของเซตอ่ะทุกอย่างเสียหมดเลยนะครับตอนนี้จริงๆก็เสียแล้วนะแต่วันนี้กลับได้อย่างหน้าเค้าเรียกว่าอะไรอัศจรรย์อย่างงี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่จะยังเป็นแท่งแดงอยู่นะเพราะอะไรเพราะว่าเปิดสูงกว่านี้นะครับถ้าวันนี้เป็นแท่งเขียวนะครับโอ้โหก็จะเยี่ยมมากแต่ตอนนี้ก็อย่างนี้รูปร่างนี้ก็ถือผมถือว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยฮะลองดูนะครับผมว่าอาจจะมีถ้าถามว่าจะขึ้นไปได้ถึงเมื่อไหร่นะครับถ้าอย่างนี้ผมให้แน่ๆคุณใช้2ชั่วโมงเนี่ยขึ้นไปย้ายสายชนข้างบนเนี่ยผมว่าคุณขายไปก่อนแล้วก็ค่อยมารอดูท่าทีใหม่นะครับอันนี้จะให้ดู30นาทีแล้วกันจริงๆ30อ่ะผมใช้กับทีเฟกนะทีเฟกรูปร่างคล้ายกันนะครับเราจะลองดูนะครับที่เนี่ยเห็นนะเกิดลงมาเรื่อยๆสัญญาขัดแย้งแต่อย่างที่บอกนะครับไทม์เฟรม240 120 60 30เงี้ยผมให้ความสำคัญแค่พวก divergent bearish convergent นะครับอะไรเงี้ยผมให้ไม่ครึ่งเดียวยิ่งตัวเล็กยิ่งให้น้อยใหญ่นะครับ120ผมยังให้ครึ่งเดียว30เนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าไหร่นะแต่พอมันมาปิดตรงเนี้ยผมก็เริ่มสัญญาณแล้ววันนี้ก็มีซื้อนะหลายตัวเหมือนกันแล้วก็ขายไปบางตัวก็ยังไม่ได้ขายอย่างตัวไหนที่ทรงไม่ดีเนี่ยแต่เราเล่นเพราะว่าจะบอกฮะที่มันพลิกกลับมาน่าจะเป็นมาจากน่าจะเป็นแน่นะดาวโจนส์ฟิวเจอร์ผมใช้ S&P นะฮะผมไม่ได้ใช้จากดาวโจนส์ตอนนั้นมันน่าจะลบสูงสุดอยู่ถึง 1.5% นะเปอร์เซ็นต์ครึ่งอยู่ดีมันก็กลับมาบวกเฉยเลยนะครับแล้วมันก็พลิกไปบวกไอตอนที่ก่อนตลาดปิดอะไปบวก 0.7 อ่ะนะถือว่าเปลี่ยนนะแต่อย่างที่ผมเคยบอกหลายทีนะดาวโจนส์ฟิวเจอร์อย่าไปเชื่อกับมันมากนะครับมันอาจจะหลอกกินตับเราก็ได้นะครับลองผมว่ามีบ่อยครั้งใหม่นะครับตลาดบวก200พอสิ้นวันลบ500อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มีลบ200อีกทีนึงอีกทีตลาดเปิดตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยก็บวก300 400มีทั้งนั้นนะครับผมว่าก็เอาดูไว้เป็นพอสังเขปแล้วกันอย่าไปอะไรกับมันมากนะครับอย่าไปคิดว่าโอ้ยถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ที่บอกนะครับเซตไม่ดีเลยนะครับอาจจะเด้งระหว่างทางเด้งได้แต่จะไปไหนผมคิดว่าก็ต้องรอดูอีกทีแต่คิดว่าน่าจะเด้งมาลงต่อนะอันนี้มีคนถาม AOT นะครับถามว่าสวยไหมรูปร่างเนี้ยมันก็ในเดย์โอเคนะแต่ในวีคเนี่ยผม
มันเป็นกรอบสามเหลี่ยมนึกออกไหมครับเนี่ยถ้าตีอย่างนี้นะครับกราฟตัวใหญ่ๆนะครับผู้ใช้เทรนไลน์เนี่ยค่อนข้างจะเป๊ะๆเลยนะไม่ใกล้เคียงนะครับอย่างเงี้ยก็อยู่ในกรอบอย่างเงี้ยผมว่าคือจุดสูงสุดมันแล้วมันต่ำลงเรื่อยๆแต่เขาโชคดีนะฮะจุดต่ำสุดมันก็ยกสูงผมว่ายังมีตัวอื่นที่น่าสนใจกว่านะที่จะน่าเล่นนะครับเดี๋ยวผมดู2ชั่วโมงดีครับว่ามันเป็นยังไง2ชั่วโมงผมว่าโอเคนะลงไปอาจจะมา64 75ผมว่าประมาณเนี้ยไม่น่าจะ65เนี่ยอาจจะต้องขายไว้ก่อนปตท.นะครับปตท.ก็รูปร่างมันเหมือนเซตอ่ะคือมันมาแต่จะต่างกันพอสมควรเพราะว่าโลล่างนี่มันไกลเหลือเกินนะครับปตท.ก็อย่างที่บอกนะในวีกันไม่ผมไม่ค่อยชอบอะไรนะผมชอบตอนนี้ผมชอบสผ.นะฮะแต่วันนี้พูดถึงไม่ได้พูดถึงสผ.นะเนี่ยตีไปเนี่ยเทรนไลน์เงี้ยผมว่าถ้าชนเนี่ยถ้าผ่านแล้วให้มาดูนะ4125แต่มันผมไม่ค่อยจะมั่นใจนะว่าพรุ่งนี้มันจะขึ้นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่เมื่อที่บอกอะต่อให้น้ำมันขึ้นอีกเยอะๆผมก็ไม่ได้คิดนะว่าปตท.หรือสผ.จะขึ้นตามไปได้เพราะว่ามันถึงจุดๆนึงไงมันก็อย่างที่อะไรที่มันเกิดการครั้นการแครชอะไรเงี้ยมันจุดนึงผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปตามนั้นแล้วนะครับมันอาจจะชิปไปถูกตัวอื่นเช่นธนาคารอะไรจะมากกว่านะอันนี้ถ้าจะชิปไปธนาคารน้ำมันต้องลงหนักๆผมว่าเซตก็อาจจะไม่ลงมากเพราะว่าปตท.ลงใช่ไหมตัวอื่นก็จะขึ้นแทนเนี่ยมันจะเป็นมันน่าจะเป็นอย่างนี้สไตล์นี้นะฮะคุณก็ลองหาตัวที่เป็นขาขึ้นอย่างเคแบงค์นะครับอันนี้ผมว่านะแนวรับสุดท้ายเนี่ยหลุดเนี่ย3425ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วันนี้ก็ยังลบไปนิดเดียวนะปิดตอนนั้นปิดไปถึง3750เลยนะครับแล้วก็บวกขึ้นมาได้เฉยเลยแต่ก็ยังติดลบอยู่มาดูบอร์ดประจำเนี่ยว่าเป็นในไม่กี่ตัวนะในเซต100เซต50มีตอนแรกบอกมีกราฟแต่กราฟมันเกิดไดเวอร์เจนนะฮะก็มี K-Bank กับสผ.เนี่ย K-Bank ก็ยังว่าเมื่อวานที่บอกว่าอย่าให้หลุดตรงนี้นะครับวันนี้หลุดไปแล้วนะแต่โอ้โหเด้งมาอย่างรวดเร็วนะครับแถมบวกอีกต่างหากสองบาทเลยตรงข้ามไอ้ SCB นะครับ SCB ก็ลงไปเยอะแต่ก็ยังวันนี้ติดลบบาทนึงใช่ไหมเนี่ยมันคือกราฟที่มันเป็นขาลงกับขาขึ้นมันต่างกันเยอะนึกออกไหมครับเนี่ยแต่ตรงเนี้ยถือว่าวันนี้เคแบงค์ถือว่ารอดตัวไปนะถ้าเขาปิดที่149-148เนี่ยผมว่าทรงเสียหมดแล้วนะครับในวีคก็เกิดโดจิขึ้นอาจจะไม่รู้สิถ้าพรุ่งนี้นะเขาเกิน157ก็อาจจะไปปิดแกนข้อมูลได้นะครับแต่ผมคิดว่าที่ผมก็ดู2นาทีดีฮะว่ามันมีแนวโน้มไหม2นาทีก็ใช้ได้นะโอ้ยแท่งใหญ่แท่งเดียวเลยเนี่ยปิดจาก149567บาทเลยนะครับสบายเลยนะครับใครมีนี่นะครับลองดูนะอย่างที่ผมบอกว่า SCB เนี่ยมันมีขาลงนะ K-Bank ยังไม่ใช่นะครับอาจจะจบขาขึ้นอาจจะจบแนวโน้มอาจจะอย่างเมื่อวานที่พูดอ่ะเหมือนก็จะกำลังจะจบแนวโน้มขาขึ้นแต่วันนี้ก็แก้ตัวได้ SCB ดูนะครับโอ้วันนี้แบบปิดแก๊ปที่บอกนะ113มาจริงๆนะครับแต่แรกผมคิดว่ามันอาจจะไปถึง1เนี่ยมีที่บอกว่าวานมีแนวรับตรงนี้นะฮะแต่สำคัญผมว่าไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะ175107.5 แต่ตรงเนี้ยสำคัญวันนี้ปิดตรงนี้ได้ถือว่าเขาปิดแก๊ปแล้วนะเขาอาจจะเด้งไปอย่างรวดเร็วก็ได้นะพรุ่งนี้เพราะว่าตามหลักคือมันจะต้องปิดแก๊ปแต่ไม่ได้บอกเมื่อไหร่นะฮะอาจจะเป็น2ปีข้างหน้าอะไรที่มาปิดแก๊ปตรงเนี้ย120ไอ้แก๊ปตรงบิตครับอ่ะใช่ไหมที่เราซื้อประกาศอ่ะเป็น SCBX ใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยครับแก๊ปมันก็ถือว่ามาปิดโอเคถือว่ารูปร่างนี้ดีขึ้นหน่อยนะครับแต่ถามว่ารูปร่างเป็นยังไงผมว่าเด้งเพื่อดูนะครับไม่เราบอกไม่ได้นะว่าจะลงต่อหรือจะขึ้นมันต้องเด้งขึ้นไปอย่างเงี้ยมันน่าจะปิดได้แหละแต่ถึงเวลานั้นมาดูอีกทีนะว่าจะเอายังไงนะในวีคเริ่มสำหรับผมในวีคก็เริ่มจะเนี่ยดูไม่ค่อยดีกันเท่าไหร่นะถ้าหลุดตรงนี้ไปนะครับก็ลงมาประกอบล่างลองดูนะแบมมาดูนะครับวันนี้แบมทำตัวดีนะครับอย่าให้ดูวีคนะครับเนี่ยทรงมันอ่ะมันยังไม่เสียเหมือน SCB นะครับ
ถ้าผมจะบอกให้เวลาหุ้นมันจะดีกับรุนแรงอย่างวันนี้คุณลองหาตัวที่มันกราฟมันยังทรงยังดีอยู่นะไม่ว่าจะเป็นวีคหรือเดย์อย่างเงี้ยทรงใช้ได้คือพวกนี้จะดีดกลับแรงนะครับแล้วมีโอกาสบวกอย่างเคแบมที่ดูเมื่อกี้เนี่ยบวกอีก2บาทเลยอย่างแบมเนี่ยวันนี้ก็มีหลายตัวนะผมพูดว่าแบมผมมาเข้าไปแต่ผมปล่อยออกไปครึ่งนึงแล้วแหละตอนเช้านะครับก็เราก็คิดว่าตลาดกะอย่างนี้นะผมกะตั้งถามจริงผมตั้งซื้อที่นี่ตอนแรกนะครับลงไปลึกมากนะ 19.5 แต่มันมาแค่ 19.8แล้วพอมันกลับตัวเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนสถานะแล้วมันไม่ได้แล้วแหละตอนนั้นที่ดาวจนทีเฟกมันกระโดดก่อนเลยตู้มนั่นอยู่ดีเขาเล่นทีเฟกก่อนนะฮะแล้วมันก็มาส่งออกมาเนี่ยมันก็สะท้อนมาถึงตัวพวกนี้ครับมันก็จะไปตัวใหญ่ๆก่อนนะ K-Bank SCB จะมาก่อนนะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นลูกเป็นสเต็ป2อะไรเงี้ยเนี่ยนะพอขึ้นไปตรงนี้เราก็ซื้อตามแล้วเราก็ไปขายคือเรามั่นใจไหมว่าพวกนี้จะไปต่อใน2ชั่วโมงนะจริงๆ2ชั่วโมงผมยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมว่าใน K-Bank ยังสวยเยอะเพียงแต่ว่าใน week ใน day อย่างเงี้ยมันยังโอเคอยู่ถึงแม้จะ day จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็ต้องแบ่งขายวางพอร์ตไว้ว่าขายครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลุ้นพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดมันปิดมาเราต้องดูว่าแนวรับมันอยู่ตรงนี้นะ 19.8 อย่าให้หลุดนะครับหรือถ้าหลุดไปก็ไปเจอกันตรงนี้นี่ยังบอกไม่ได้ก็อย่าไปคิดอะไรมากนะพรุ่งนี้ก็จะรู้เองนะไม่ต้องไปดูครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์อะไรเงี้ยไม่ต้องไปเฝ้าดูนะบางคนผมว่าไปดูตอน 4:00 น 5:00 นไปเฝ้าดูผมว่าเครียดเปล่าๆมันดูแล้วไม่ได้มันก็ไม่มีผลอะไรหรอกเราคงไม่ยืนดูไปถึง 3:00 นนะครับแต่ก่อนนะเนี่ยเมื่อสมัยก่อนผมชอบสวีท CNBC ใช่มั้ยของทรูมันก็เปิดดูได้ก็นั่งดูไปอะไรเงี้ยแต่หลังๆไม่ได้ดูมานานมากนะแต่ก่อนคิดว่าดูแล้วก็ได้ฟังข่าวไปด้วยเองไม่รู้สิมันผมว่ามันใช้ไม่ค่อยได้นะครับมาดู UPA แล้วกันวันนี้ปิดแต่ละตัวนี่เกือบ 10% นะตัว UPA นี่ครับถามว่าทรงอย่างเงี้ยสวยไหมจริงๆผมว่ามันกินแท่งนี้มิดเลยนะครับถือว่าอย่างนี้โอเคนะครับสวยมากเลยนะเนี่ยแต่วีคต้องรอดูอีกหน่อยอาจจะยังเคลียร์โอเวอร์บอทไม่ได้นะครับแล้วผมดู2ชั่วโมงแล้วกันก็จริงๆไม่ต้องดูนะลืมไปมัน56ตังค์56ตังค์แล้วเราสำหรับผมไม่ใช่นะถ้าซิก้าอย่างเงี้ยใช้ได้ผมว่าอย่างนี้นะคือตัวที่จะใช้อ่ะผมว่ามันจะต้องใช้ใน2ชั่วโมงสำหรับผมนะบาทขึ้นไปจริงๆก็ใช้ได้แต่ผมคิดว่าเริ่มมันเยอะอย่างบรูคเนี่ยผมยังไม่ค่อยใช้เลยนะครับเนี่ยอย่างนี้นะลองดูนะครับพรุ่งนี้เบรกได้นะครับโอเคผมว่าใครมีวันนี้ผมว่ารอดูพรุ่งนี้มันเบรกเปล่าแล้วถ้าเบรกได้คุณไปขายที่64นะเป็นผมนะแล้วเนี่ยแล้วก็หาเดิม74นะครับแต่ถ้าหลุดตรงนี้มาคุณก็ต้องยอมแพ้นะกีฟอัพไปไม่มีอะไรนะครับแต่วันนี้วอลุ่มมันไม่เยอะแค่นั้นเองก็เสียมันก็มีพอสมควรนะครับแต่มันไม่ได้เยอะมากมาดูซิก้าละกันซิก้าเนี่ยใช้120นาทีได้นะถามว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่า935นะทะลุผมว่า follow by น่าใช้ได้เลยเนี่ยมันจะต้องถ้ามันทะลุเนี่ยมันต้องไปปิดแกปตรงนี้อีกทีหนึ่งแกปนี้แบบ125นี่ยากนะไม่แต่มันก็ไม่มีอะไรที่คุณปั่นทำไม่ได้นะเช้ามือก็จะทำนะครับในวีก็สวยไหมแล้วสำหรับผมว่าโอเคนะครับเพราะมันยืนอยู่50ได้เนี่ยไอ้ใส่แต่ผมว่ายังไม่ชัวร์นะว่ามันจะขึ้นยังไม่เห็นแนวโน้มอะไรนะแต่ถ้าเราย่อมาเป็น2ชั่วโมงครับโอ้ผิดนะอันนี้เป็นเดย์กับ2ชั่วโมงเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะ2ชั่วโมงก็ทอดน่องอะไรอยู่อย่างเงี้ยทะลุอันเดียวกันนะครับ945นะผมว่ารอวอลุ่มมาแล้วมันเบรกพวกนี้ไปค่อย follow by ดีกว่าไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าหลุดตรงนี้คุณก็ต้องหนีนะพวกนี้หลุดแล้วไม่หนีไม่ได้นะครับตายนะอย่างเดียวนะ705ประมาณนี้นะเดี๋ยวขอดูให้ชัวร์นะครับประมาณ705-70เนี่ยมาดู JTS ตัวหนึ่ง JTS เนี่ยเป็นหุ้นที่แบบสุดยอดเลยนะทำไม่ได้ยังไงเนี่ยขึ้นมาแบบ
ไม่มีอะไรจนแบบโอ้แต่แท่งเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะถ้าถามว่าก็ยังโอเวอร์บอสอยู่จริงผมอยากให้ลงมาลึกในวีกนะครับลงมาแบบน่าจะลงถึงนี่เลยนะ162อะไรเงี้ยคือไอซ์ไซลงมา50อ่ะแล้วมาตั้งฐานนั้นใหม่แต่ข้อเสียของเวลาไอซ์ไซมันลงมา50อ่ะถ้ามันทะลุลงมาเนี่ยมันแย่นะคือมันลงใต้น้ำไปแล้วแต่ถ้าเป็นหุ้นขาขึ้นไม่ต้องห่วงนะครับเขาจะกองอยู่ข้างบนคุณดูได้มันขึ้นมาได้ตรงนี้1 กุมภา 21ตั้งแต่กี่บาทเนี่ยไม่ถึงบาทเลยมันเคยลงมาไหมอยู่เหนือ70-80ด้วยซ้ำไปเป็นเนี่ยหุ้นเป็นขาขึ้นรุนแรงก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับแล้วดูนะดูในเดย์ก็ได้ครับลงมาไหมครับมีอยู่แค่ตึงเดียว2ครั้งแค่นั้นเองครั้งที่3นี่ถือว่าลงนะตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยครับหุ้นเป็นเทรนด์ใส่ใช้ไม่ได้ไงคุณต้องไปปรับแนวคิดใหม่นะไม่ใช่ว่าโอ้ยหุ้นไป70อายใส่70โอเวอร์บอทไม่ใช่นะครับถ้ามันไม่เป็นเทรนด์นะใช่เป็นไซด์เวย์อย่างเงี้ยบิตคอยน์ตอนเนี้ยมันอยู่ในกรอบ 36,000 ใช่ไหมถึง 46,000 อันนี้ก็เป็นอยู่ในกรอบเนี่ยใช้ RSI ได้นะฮะแต่ตราบใดที่มันเบรกข้างบนหรือข้างล่างลงมาอันนั้นเทรนเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นเทรนขาขึ้นขาลงชัดเจนใช้ RSI ไม่ได้นะคุณต้องลองไปลองดูนะเนี่ยครับลองดูเนี่ยเวลามันขึ้นเนี่ยกี่ครั้งเนี่ยขึ้นมันได้ลง3ครั้งแค่นั้นเองเนี่ยภายใน1ปีครับเนี่ยโอ้บอสไหมบอสทั้งนั้นน่ะลงไหมครับไม่ลงแล้วพอมันลงมาเนี่ยสัมผัสประมาณ30มันรีบเด้งอย่างรุนแรงแสดงว่าหุ้นเนี่ยมันมีคนพร้อมที่จะมารับเสมอเนี่ยแต่จำไว้นะครับถ้ามันเกิดตรงนี้ไอ้สายลงมาแล้วขึ้นไปแล้วลงมาอีกทีเนี่ยครั้งที่2ที่3ติดกันจะไม่ดีนะถ้าเวลาระยะไปไม่เป็นไรนะครับผมกลัวเลยถ้ามันทะลุตรงนี้ง่ายๆทุกอย่างจบนะครับแต่ผมว่าสำหรับผมนะผมว่าตรงนี้ก็จบแล้วนะ213เนี่ยแต่ก็ถ้าจะให้ชัวร์ก็เนี่ย16โหมันโหดร้ายนะลงอีก100ก็ระวังนะการเล่นแต่พอประมาณนะครับเราไม่รู้นะเขาทำอะไรอยู่คือเราไม่ทันเขาหรอกเขาฉลาดเราเงินเขาว่าเยอะกว่าทุกอย่างเขาดีกว่าหมดนะคอนเนคชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาคงมีแผนการอยู่ในสมองเขาแหละโอเควันนี้แค่นี้โชคดีครับขอบคุณครับ